ู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะกับดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์นะคะท่านผู้ชมคะการทำความดีในปัจจุบันนี้คนเรามักจะคุยคิดกันถึงในเรื่องเงินแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าวันนี้มีกลยุทธ์แบบหนึ่งนะคะที่จะบอกว่าการทำความดีนั้นไม่ได้หมายถึงการแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินแต่จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์และในเรื่องของการดูแลทุกสุขร่วมกันเราเรียกกันสั้นๆนะคะว่าธนาคารเวลาหลายคนคงสงสัยนะคะว่าธนาคารนั้นเป็นเวลาได้อย่างไรเพราะว่าเราพูดถึงเวลาแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องต่างๆแต่ธนาคารจะเป็นเรื่องการเงินวันนี้ค่ะเป็นนโยบายและเป็นกลยุทธ์อย่างนี้นะคะของกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากผู้เชี่ยวชาญค่ะที่มีความชำนาญการในเรื่องของผู้สูงอายุพิเศษต้อนรับและสวัสดีค่ะคุณกอบคุณกว่างสวนค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีอาจารย์ปุ้มค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะต้องเรียนถามท่านผู้เชี่ยวชาญก่อนเลยนะคะว่าพอเราพูดถึงเรื่องของคำว่าธนาคารเวลาหลายคนสงสัยค่ะจะเอาไปตีความเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินหรือสินค้าหรือเกี่ยวข้องยังไงกับในเรื่องของการที่กรมกิจการผู้สูงอายุออกนโยบายแบบนี้มาคะค่ะต้องขออนุญาตนะคะเรียนทางท่านผู้ชมนะคะว่าธนาคารเวลาค่ะหรือว่า Time Bank นะคะที่เราพูดถึงกันนะคะคือเป็นแนวคิดหนึ่งนะคะที่เราเอามาเป็นในรูปแบบของกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับคนในชุมชนนะคะด้วยกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนนะคะทักษะการให้บริการขั้นพื้นฐานนะคะจากความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในพื้นที่นะคะเราส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็คือถามว่าธนาคารเวลาทำไมถึงเป็นธนาคารเวลาอันนี้ก็คือเปรียบเสมือนว่าการทำความดีที่เราไปทำการให้บริการแต่ละสิ่งนะคะการให้บริการขั้นพื้นฐานของแต่ละคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะเราจะสะสมไว้เป็นเหมือนว่าเราออมเงินไว้ในบัญชีธนาคารเราอะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาก็เป็นการออมเวลานะคะเมื่อถึงเวลาที่เราอยากได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นเนี่ยเราก็สามารถไปถอนเวลานั้นเอามาใช้ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดหนึ่งนะคะจากธนาคารเวลาค่ะสมมุติว่าเราจะมีคำว่าสมมุติว่าคนเราเกิดมามีเวลาเท่าไหร่คะมีเกณฑ์ตั้งไหมคะและอย่างสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยต้องการคนดูแลเราจะมีเงื่อนไขมีมาตรการยังไงคะสองคำถามเลยค่ะจริงๆแนวคิดนะคะอันนี้ต้องเรียนว่าแนวคิดในเรื่องของการจัดตั้งธนาคารเวลาในแต่ละพื้นที่ในแต่ละชุมชนนะคะมันต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันถามว่าเครือข่ายธนาคารเวลาเนี่ยเราต้องคุยกันแล้วก็ต้องตกลงกันว่าแต่ละพื้นที่อะค่ะเราจะมีรูปแบบแนวทางกันยังไงสมมติว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยในการเริ่มต้นเราจะให้แต่ละสมาชิกธนาคารเวลาแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาเท่ากันนะคะอาจารย์คือเท่ากันสมมุติว่าเราพื้นที่เนี่ยเราบอกว่ามี10ชั่วโมงเท่ากันอาจารย์ปุ้มมี10จะมี10แล้วถึงเวลาเนี่ยการแลกเปลี่ยนในการให้บริการนะคะสมมุติว่าอาจารย์ต้องการความช่วยเหลือให้จะไปช่วยดูแลคุณแม่อย่างนี้นะคะสมมติว่าอาจารย์ไม่อยู่วันนี้ต้องการให้ไปช่วยดูแลให้หน่อยอาจารย์ไม่อยู่บ้านโอเคจุ๋มก็มีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุก็ไปดูแลให้ไปดูแลคุณแม่ให้อาจารย์วันนี้3ชั่วโมงช่วงเช้าอาจารย์ไม่อยู่ดูแล3ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็จะไปบวกเข้าไปในบัญชีเวลาของตัวจุ๋มเองตอนแรกเรามี10เท่ากันใช่มั้ยคะอาจารย์ถูกใช้ไปแล้ว3อาจารย์ก็จะเหลือแค่7จะได้มา3จะไปทำประโยชน์มา3ก็เป็น13ค่ะอันนี้มันก็คือเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะก็คือมาถึงเวลาที่จุดต้องการความช่วยเหลือไปขอความช่วยเหลือจากใครเขามาเราเวลาเราก็จะลดลงไปและคนที่มาให้บริการก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแนวคิดเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าในหลายๆประเทศนะคะที่เขาเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุแล้วเขาได้จัดทำเรื่องธนาคารเวลาไว้เพื่อรองรับกับสถานการณ์การเป็นสังคมสูงอายุก็คือเหมือนว่าส่งเสริมให้กับคนในชุมชนในสังคมอะค่ะได้มีการช่วยเหลือซึ่งดูแลซึ่งกันและกันเป็นการแบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอันนี้จริงๆมันเป็นพื้นฐานที่ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะในการเป็นสังคมเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเนี้ยก็ถึงได้มีการทำนำแนวคิดนี้ค่ะมาปรับปรุงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดระบบเราเรียกว่าระบบของการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุค่ะ
แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าสมาชิกจะต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างเดียวนะคะเพราะว่าสมาชิกของธนาคารเวลาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่อายุ15ปีคือเราอยากจะให้มีคนหลายๆวัยในเรื่องของการทำความดีด้วยนะคะอันนี้ค่ะอย่างนั้นอาจารย์ถามต่อนะคะว่าสมมติว่าอาจารย์ถูกลบไป3เหลือ7ค่ะอาจารย์อยากให้ไปดูคุณแม่อีกวันนึงก็ลบไป3ก็เหลือ4ใช่ข้อสุดท้ายถ้าอาจารย์เหลือ0แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะคือจริงๆเราก็พยายามส่งเสริมนะคะว่าคนที่ใช้ได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วเวลาของเขาจะรู้ตัวว่าเอาเวลาของคุณลดลงไปแล้วนะทีนี้คุณก็ต้องพยายามว่าคุณต้องไปให้การช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างที่เขาต้องการความช่วยเหลือโดยใช้อาศัยความเชี่ยวชาญจากในตัวเราค่ะสมมติอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็มีคนในชุมชนต้องการความช่วยเหลือนั้นอาจารย์ก็ไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยคะแนนตัวเวลามันก็จะสะสมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อย่างที่เรียนไปอ่ะว่าเราอยากให้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการดูแลคนในชุมชนด้วยกันค่ะอย่างนั้นก็คงเนี่ยท่านผู้ชมนะคะถ้าฟังจากท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะก็หมายความว่ามันเป็นกลยุทธ์นะคะที่จะบอกว่าวันนี้เวลาในการทำความดีของเรามันลดลงจากที่เราสตาร์ทเท่ากัน10ชั่วโมงใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยพออาจารย์ถูกลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็หมายความว่าต้องไปทำอย่างอื่นเพื่อดึงเวลาจากคนอื่นกลับมาหาเราถูกไหมคะใช่แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้มันก็คือกิจกรรมที่เอาเป็นเกณฑ์สมมุติว่าเป็นคะแนนแต่ความจริงแล้วคนเราอาจจะทำความดีแล้วก็ไปช่วยกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้ลงไม่ได้ลงไปในระบบเท่านั้นเองว่าเป็นกี่ชั่วโมงบวกลบกี่ชั่วโมงถูกไหมคะทีนี้ก็มีอีกคำถามนึงนะคะที่สงสัยก็คือว่าแล้วถ้าผู้สูงอายุที่เขานอนติดเตียงซึ่งเขาไม่สามารถไปช่วยอะไรใครได้เลยนั่นหมายความว่าเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะมาทำเวลาบวกให้เขาใช่ไหมคะคืออย่างนี้นะคะก็คือเรียนว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมคะให้เรามองสมาชิกในครอบครัวในครอบครัวนั้นถ้ามีสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยเป็นวัยอื่นเนี่ยก็ให้คนในวัยอื่นนั่นแหละค่ะเป็นลูกเป็นหลานมาเป็นสมาชิกธนาคารเวลาแทนคือไม่ต้องเป็นผู้สูงอายุก็คือในบ้านอ่ะถ้ามีคนวัยอื่นๆนะคะสมมติมีลูกมีหลานก็ให้คนที่เป็นลูกเป็นหลานนะคะมาเป็นสมาชิกธนาคารเวลาแทนแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะได้รับบริการก็คือเมื่อลูกหลานไปทำความดีไปสะสมมีเวลาสะสมแล้วก็อันนั้นสามารถแลกเปลี่ยนได้โดยที่ว่าสมาชิกธนาคารเวลาไม่ต้องเป็นตัวผู้สูงอายุเองมีการโอนมรดกแบบนั้นหรอคะไม่เป็นการโอนการใช้สิทธิ์ขออนุญาตอย่างนี้คือไม่ใช่คือที่พูดไปคือว่าผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกธนาคารเวลาแต่สามารถว่าเป็นผู้ได้รับการใช้สิทธิ์ของลูกหลานที่เป็นสมาชิกธนาคารเวลานั้นแสดงว่าลูกหลานคนนั้นก็ต้องถูกลบคะแนนไปใช่ค่ะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อใช่ค่ะแต่ว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นตัวสมาชิกเองแต่ว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวซึ่งได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ดิฉันมองว่ามันเป็นเหมือนเกมเนาะเป็นเหมือนอะไรที่มีความรู้สึกเหมือนกับพยายามคิดกลยุทธ์ขึ้นมาเพื่อต้องการให้คนใช้เวลาในการทำเรื่องดีๆเพียงแต่เปลี่ยนตรงที่ว่า1มีการลงคะแนนมีการบันทึกนะคะมีการทำงานในระบบที่ว่ามีการบวกลบทีนี้ต้องกลับมาเรียนถามท่านผู้เชี่ยวชาญต่อนะคะมีคำถามมานะคะว่าเราจะมีโอกาสเอาคำว่าเวลาเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะนอกจากเป็นการเปลี่ยนเวลาด้วยกันแล้วค่ะคือต้องเรียนว่าแนวคิดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยค่ะธนาคารเวลาเนี่ยที่เรานำมาประยุกต์ใช้เนี่ยเราอยากจะให้เริ่มต้นด้วยการเป็นจิตอาสาอย่างที่เรียนท่านอาจารย์ไปนะคะแต่ว่าถามว่าแนวโน้มหรือว่าโอกาสที่จะไปแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินเป็นค่าตอบแทนเป็นสื่อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นระยะต่อไปแต่เราอยากให้เกิดความยั่งยืนจากการที่ทุกคนเป็นจิตอาสา มีใจที่จะทำที่จะช่วยซึ่งกันและกันนะคะถ้าอย่างเงี้ยมันจะยั่งยืนกว่าแล้วถ้าชุมชนใดที่มีความเข้มแข็งแล้วตัวนั้นนะคะที่เราจะไปขอรับการช่วยเหลือจากองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าภาคีเครือข่ายอื่นๆที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของการเป็นค่าตอบแทนอย่างอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะเวลานะคะคิดว่าทำได้ไม่ยากนะคะอันเนี้ยไม่ยากแต่ว่าเราโดยพื้นฐานจริงๆเราอยากให้คนในชุมชนเนี่ยได้มีจิตสำนึกจิตอาสาในการที่จะดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าเรียนถามค่ะเรียนถามต่อนะคะว่าตอนนี้นโยบายหรือในส่วนของการยอมรับในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับธนาคารเวลาต
รงนี้ไปถึงไหนละคะขยายเครือข่ายไปยังไงละคะได้ค่ะต้องเรียนว่าปัจจุบันนะคะทางกรมกิจการผู้สูงอายุก็คือได้ขับเคลื่อนมาตลอดตั้งแต่ที่เราพยายามเสนอให้ตัวธนาคารเวลานะคะเป็นหนึ่งในมาตรการ10มาตรการของการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาตินะคะเรื่องสังคมสูงอายุอันนี้เป็นมาตรการหนึ่งในเรื่องของการสร้างระบบการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุนะคะอยู่ภายใต้มาตรการใหญ่อันนี้ก็คือหน่วยงานหลักเนี่ยก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะเราขับเคลื่อนไปร่วมกับกองทุนสำนักงานกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพก็คือสสส.นะคะแล้วก็มีในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่นะคะซึ่งถือว่าเขาเป็นเจ้าภาพเลยในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะคะนี่เจ้าภาพหลักเลยแล้วก็กองกรุงเทพมหานครแล้วก็สภากาชาดไทยอันนี้รวมถึงภาคีเครือข่ายในเรื่องของการขับเคลื่อนธนาคารเวลานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เรามีจำนวนธนาคารพื้นที่ที่ดำเนินการธนาคารเวลามากกว่า150พื้นที่แล้วนะคะแล้วก็มามีสมาชิกธนาคารเวลามากกว่า 10,000 คนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ถามว่าแผนการดำเนินงานเนี่ยในปี66ที่เราทำอยู่นะคะเราจะขับเคลื่อนทั้งในส่วนของส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะส่วนภูมิภาคเนี่ยเราดำเนินการขับเคลื่อนโดยใช้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสังกัดของภายใต้สังกัดของกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งเรามี12แห่งทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็คือไปขับเคลื่อนในพื้นที่เดิมก็คือสร้างความแข็งให้กับพื้นที่ที่ดำเนินการเรื่องธนาคารเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปขยายในพื้นที่ใหม่นะคะซึ่งแต่ละศูนย์12ศูนย์เนี่ยเขาจะรับผิดชอบทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดอันนี้คือแต่ละศูนย์เนี่ยเขารับผิดชอบเขาอาจจะมีเขตในการรับผิดชอบศูนย์หนึ่ง6จังหวัด7จังหวัดบ้างนะคะจ้ะอันนี้ก็คือไปทำในส่วนภูมิภาคนะคะสำหรับในส่วนกลางก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนเนี้ยกรุงเทพมหานครเรามีพื้นที่ดำเนินการเรื่องของธนาคารเวลาเนี่ยตอนนี้ก็คือ10เขตพื้นที่ด้วยกันนะคะรวมถึงของท่านอาจารย์ลิขิตเดี๋ยวท่านจะมาให้รายละเอียดนะคะก็คือทำ10เขตด้วยกันที่มีการดำเนินงานเรื่องธนาคารเวลาทีนี้แนวโน้มนะคะที่ตะกี้ทางอาจารย์ก็ถามว่าต่อไปอนาคตเราจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนในเรื่องของไม่ได้เปลี่ยนแต่อาจจะเสริมนะคะนอกจากที่ว่าเวลาแลกเวลาแล้วเวลาอาจจะไปแลกในเรื่องของค่าตอบแทนหรือว่าเป็นสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคือตอนนี้นะคะสำหรับส่วนกลางเนี่ย10พื้นที่เนี่ยก็มีความเห็นหรือว่าเขาอยากจะคุยหารือกันนะคะเพื่อคุยในเรื่องนี้ด้วยว่าเพราะว่าบางทีอ่ะมันอาจจะต้องไปสร้างความมั่นใจให้กับคนที่เขาทำนะคะทำความดีที่แบบว่ามีแต่เวลาให้แต่บางคนก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะถึงเวลาเราจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อหารือที่10พื้นที่10เขตเนี่ยค่ะจะมานั่งคุยด้วยกันซึ่งในวันที่3-4พฤษภาคมที่จะถึงเนี้ยค่ะทางกรมกิจการผู้สูงอายุก็จะนัดประชุมหารือร่วมกันกับผู้แทนพื้นที่ดำเนินการธนาคารเวลานะคะ10พื้นที่ด้วยกันเพื่อให้เกิดในรูปแบบของเราเรียกว่าธนาคารเวลากลางของกรุงเทพมหานครซึ่งวันนั้นน่าจะได้ข้อสรุปว่าอาจจะเป็นใน10พื้นที่เนี่ยเริ่มดำเนินการนำร่องก่อนเพราะว่าเขาอาจจะมีข้อตกลงกันว่าโอเค10พื้นที่คือ10อำเภอเนี่ยสามารถไปให้บริการข้ามเขตกันได้ไหมเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราเรื่องของรูปแบบแนวคิดที่เราไปให้ความรู้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะแล้วแต่บริบทพื้นที่ของแต่ละชุมชนถูกไหมคะท่านอาจารย์คือเราจะไม่ได้ว่าข้ามคนในชุมชนนี้ไปอำเภออื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะในอำเภอแต่ว่าอันเนี้ยของ10เขตของกทมเนี่ยเขาจะมีแนวคิดแบบนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของต่อไปอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของการแลกสิ่งของแลกค่าตอบแทนอะไรนิดย่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกอย่างที่เรียนอาจารย์ไปเพราะว่าบางคนเนี่ยสมาชิกตอนนี้เขาเป็นวัยทำงานยังไม่ได้ต้องการที่จะไปขอรับความช่วยเหลือจากใครมีเพียงแต่ว่าเขาไปให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นคะแนนเขาก็จะสะสมมาเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็เกิดความไม่มั่นใจว่าถึงเวลานั้นฉันจะได้ใช้ประโยชน์จากเวลานี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นข้อที่ของกทม.เขาจะมาคุยร่วมกันค่ะแสดงว่าณเวลานี้เรายังใช้เฉพาะในขอบเขต area ของแต่ละที่ที่เป็นชุมชนหรือสมาชิกเท่านั้นใช่ไหมคะมันก็เป็นประเด็นนึงค่ะอาจารย์คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ย
มันเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะว่าเรารู้จักกันบ้านอยู่ใกล้กันคนในชุมชนในตำบลเนี่ยเรารู้ว่าใครเป็นใครอย่างเงี้ยสมมติในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเราบอกว่าเราอยากได้ช่างมาซ่อมไฟฟ้าให้เราหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคนจากที่อื่นมาอย่างเงี้ยบางทีเราก็เกิดความเดี๋ยวนี้สังคมมันก็ไว้ใจกันยากบางทีเราก็ความไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าเป็นคนในชุมชนเองเราเห็นอยู่ว่าเอาบ้านนี้บ้านคุณลุงคนนี้บ้านคุณตาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้จักกันเราก็โอเคเราก็สามารถแบบเข้าออกได้หรือว่าให้ยอมรับในเรื่องของการได้รับบริการนั้นๆได้อ่ะค่ะแสดงว่าในชุมชนนั้นจะต้องมีการตกลงเป็นเรื่องเงื่อนไขว่าเท่านี้กี่ชั่วโมงและเริ่มต้นสตาร์ทกี่ชั่วโมงถูกไหมคะสมมติว่าเราจะมาตั้งใหม่นั่นหมายความว่าเราเริ่มตรง10ชั่วโมงหรือ50ชั่วโมงอยู่ที่เราคุยกันใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วจำนวนสมาชิกเรากำหนดไหมคะว่ายังไงไม่ได้กำหนดนะคะต้องเรียนว่าธนาคารเวลาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องเป็นเครือข่ายของธนาคารเวลาในแต่ละชุมชนนะคะต้องมีข้อตกลงร่วมกันอย่างที่เรียนอาจารย์ไปแต่ว่าจำนวนสมาชิกเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องกี่คนค่ะกระบวนการตอนนี้เนี่ยเราจะมีอะไรเป็นเซ็นเตอร์คะว่าจะต้องมีใครเป็นคนลงบันทึกหรือว่าจะตรวจสอบหรือว่าจะดูว่าตัวเองเหลือเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยดูได้จากที่ไหนคะจริงรูปแบบของการจัดตั้งธนาคารเวลาเนี่ยผู้รับผิดชอบต้องมีคือเราเรียกว่าผู้จัดการธนาคารนะคะผู้จัดการธนาคารอันเนี้ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยด้วยก็คือในชุมชนเนี่ยอาจจะถ้าเรียนกันตรงๆก็คือเจ้าภาพก็อาจจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.เทศบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะในฐานะเป็นพี่เลี้ยงอันนี้อาจจะสนับสนุนตัวเจ้าหน้าที่ในเรื่องการทำแต่ว่าสถานที่เนี่ยเราไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีแบบว่าสถานที่อะไรที่มันจะต้องเป็นแน่นอนหรือเราอาจจะอยู่ในอบต.ก็ได้หรือว่าอยู่ในโรงเรียนไหนๆก็ได้นะคะให้มีผู้รับผิดชอบนี่ผู้จัดการธนาคารทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนสมาชิกธนาคารเวลาคือคนในชุมชนมาสมัครเอานายกนายขอมาสมัครเป็นสมาชิกธนาคารเวลานะคะแล้วผู้จัดการธนาคารเวลาเนี่ยจะต้องรู้ด้วยว่านายกมีความเชี่ยวชาญด้านไหนก็ต้องขึ้นเป็นทะเบียนไว้นะคะนายขอมีความเชี่ยวชาญด้านไหนขึ้นทะเบียนไว้ทีนี้ทุกคนที่มาขึ้นทะเบียนแล้วโอเคมีจำนวนเวลาเท่ากันหมดตามข้อตกลงของแต่ละชุมชนใช่ค่ะของแต่ละชุมชนนี่ถึงเวลาที่สมาชิกธนาคารเวลาในชุมชนต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือว่าต้องการให้ใครไปให้บริการเนี่ยก็ผู้จัดการธนาคารเวลาเนี่ยจะต้องมาดูแล้วก็จับคู่แมทชิ่งกันคนนี้ต้องการความช่วยเหลือช่างไฟก็ต้องไปดูในบัญชีว่าใครที่มีสกิลชำนาญใช่ค่ะอย่างนั้นแสดงว่าต้องมีใบสมัครใช่ไหมคะตอนแรกเลยก็อย่างเช่นว่าไปสมัครว่าแต่ละคนมีความสามารถด้านไหนใช่ค่ะถนัดด้านไหนแล้วจะได้ลงออกไปถูกไหมคะถ้าไม่งั้นเขาจะไม่รู้ว่าถ้าเป็นช่างไฟต้องเป็นใครถ้าใครไปทำสวนแต่ต้องเป็นใครใครจะไปดูแลช่วยดูแลผู้สูงอายุได้จะเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะมันคือต้องมีระบุไว้เป็นขึ้นทะเบียนไว้เหมือนเป็นการสร้างเครือข่ายในชุมชนนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มันสร้างถึงความมั่นใจด้วยว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยผู้จัดการธนาคารเวลาจะทราบแล้วว่าวันนี้นายกไปบ้านนายขอเพื่อไปทำอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือมันอย่างน้อยมันก็เป็นเกาะในเรื่องของการควบคุมหรือว่าเราป้องกันกันที่มันจะเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าวันนี้คนนี้ไปบ้านใครไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมันมีระบบอะไรที่ตรวจสอบไหมคะในปัจจุบันตอนนี้เราใช้ระบบแบบนี้กันอยู่อะค่ะก็คือให้ชุมชนช่วยกันดูแลคือใช้แมนนวลหรือว่าใช้จดมันก็จะมีระบบเป็นแอปแต่ว่าก็ถ้าบางคนเนี่ยไม่สะดวกในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเราก็สามารถเดินไปหาเจ้าหน้าที่ผู้จัดการธนาคารเวลาได้ค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงที่1เนี่ยนะคะเราก็พอจะรู้นะคะว่าความหมายของคำว่าธนาคารเวลาในส่วนของคำว่ากรมกิจการผู้สูงอายุนะคะนั่นคือเรื่องของการแลกเปลี่ยนคือในเรื่องของการเอาเวลาที่เหลือนั้นไปทำความดีนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเป็นการเรียกว่าเป็นการกระตุ้นนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักในเรื่องของการแลกเปลี่ยนในเรื่องของใช้เวลาว่างโดยบวกลบบันทึกเนี่ยมันเป็นจริงๆดิฉันว่ามันเป็นเรื่องของเติมเข้ามาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ
มีข้อสงสัยหรือว่าถ้าคนอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะได้ค่ะก็ถ้าอยู่ในพื้นที่นะคะท่านสามารถสอบถามเบื้องต้นได้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือว่าประสานไปยังส่วนกลางเลยก็ได้ค่ะกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะแกทราบว่าตอนนี้ได้ถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติด้วยใช่นะคะซึ่งเท่ากับว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยให้ความสำคัญในหัวข้อและประเด็นนี้อย่างยิ่งนะคะในช่วงนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะคุณกอบกุลนะคะหวังซวนนะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะผู้สูงอายุโดยตรงจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยกันนะคะว่ากิจกรรมตรงนี้นะคะวันนี้ค่ะจังหวัดอ่างทองนั้นได้มีการจัดอบรมไปนะคะเมื่อวันที่19ถึง21เมษายนพุทธศักราช2566ดิฉันเองนะคะในฐานะนายกสโมสร Building Star ซึ่งเป็นหมวกอีกใบนะคะก็ได้รับความกรุณาสนับสนุนกองทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกรมพัฒนากิจการสวัสดิการสังคมให้ทุนมาก้อนหนึ่งมาจัดอบรม2อบต.ในช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันนะคะว่ารูปแบบในการจัดอบรม3วันและมาคุยกันกับในเรื่องของตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเขาได้รับประโยชน์อย่างไรพบกันช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์พุ่มจากอ่างทองนิวส์นะคะกำลังนำเสนอในเรื่องของคำว่าธนาคารเวลาในช่วงที่แล้วนะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกันความเป็นมาสาระได้ภาพรวมนะคะของคำว่าธนาคารเวลากับท่านผู้เชี่ยวชาญกรมกิจการผู้สูงอายุในเรื่องของการใช้คำว่าธนาคารเวลาคือการทำความดีนะคะและได้มีการจัดโครงการอบรมโครงการนี้ไปนะคะที่จังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่19ถึง21เมษายนพุทธศักราช2566ดิฉันในฐานะนายกสโมสร Building Star นะคะผู้รับเงินกองทุนมาในการจัดอบรมก็อยากจะนำเสนอนะคะว่าในช่วงนี้ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าการเรียนการสอนหรือการอบรมของที่จะทำในพื้นที่ต่างๆนั้นเป็นอย่างไรบุคคลแรกนะคะเราจะแนะนำให้รู้จักผู้ร่วมรายการในวันนี้ในเบรกที่2นั้นท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อนะคะต้อนรับและสวัสดีค่ะคุณศิริกรนิรันดรค่ะครับและท่านที่2นะคะท่านลิขิตลิ้มรสรวยนะคะท่านเป็นผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุและเป็นรองประธานธนาคารเวลากรุงเทพมหานครผู้ที่ให้ความรู้และที่บรรยายตลอดทั้ง3วันค่ะสวัสดีค่ะท่านครับอาจารย์ประโยคแรกคำถามแรกนะคะต้องเรียนถามท่านลิขิตนะคะว่าการที่เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับคนที่ไม่เคยรู้จักเรื่องนี้เลยในพื้นที่ต่างๆนั้นมีแนวคิดและวิธีการอย่างไรคะก็ต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของธนาคารเวลาเนี่ยเป็นเรื่องใหม่จริงๆนะสำหรับคนไทยนะครับอย่างที่เมื่อในช่วงต้นเนี่ยท่านผู้เชี่ยวชาญก็พูดไปแล้วนะครับทีนี้กระบวนการที่เราจะต้องมาสอนให้กับชาวบ้านนะครับก็คือต้องเริ่มปูพื้นก่อนว่าจริงๆแล้วคำว่าธนาคารเวลาเนี่ยไปเป็นการแลกเปลี่ยนทักษะความสามารถนะครับเรามีเวลาที่เหลืออยู่นะครับเราไปช่วยคนอื่นไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะครับสะสมเวลานั้นไว้วันนึงเราอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับก็ให้คนอื่นเนี่ยมาให้บริการเราแทนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จริงๆเนี่ยผมว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีอยู่ในตัวเขานะครับจากทุกพื้นที่ที่เราลงไปพูดเนี่ยพอเราพูดถึงกระบวนการแบบนี้เขาจะบอกเอ๊ะมันเหมือนการลงแขกเลยการที่ไปช่วยกันทำนาบ้านนี้ไปช่วยกันทำนาบ้านนั้นนะจริงๆสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในกระบวนการวิถีชีวิตเขาเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยบันทึกเวลาไว้นะครับเขาไม่เคยที่จะสะสมเวลาเวลาถามว่าเอ๊ะหลายท่านเนี่ยเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับไปดูแลไปช่วยเหลือไปดูแลคนป่วยเต็มไปหมดเลยผมก็ถามว่าเอ๊ะคุณพี่บอกได้ไหมว่าทำมาแล้วกี่ชั่วโมงบอกไม่ได้รู้แต่ว่าทำมา10ปีทำมา15ปีนะไม่มีเวลาที่เขาจะเก็บไว้เป็นทางการนั้นธนาคารเวลาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เราบอกว่าเป็นเครื่องมือตัวนี้จะเข้ามาบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ช่วยเหลือคนอื่นไปแล้วกี่ชั่วโมงช่วยเหลือไปแล้วเท่าไหร่วันหนึ่งเรามีอายุมากขึ้นเกิดเรามีความจำเป็นนะครับเวลาเหล่านี้ที่เราทำให้กับคนอื่นเนี่ยก็จะมีคนอื่นกลับมาช่วยเหลือกลับมาดูแลเราแล้วเรามั่นใจยังไงคะว่าคนอื่นจะกลับมาดูแลเราก็เหมือนอย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญพูดเหมือนกันว่าคนก็สงสัยเหมือนกันสมมติเราทำเวลามากมายพอถึงเวลาแล้วใครจะมาดูแลเราคะ
จริงๆต้องบอกเลยครับว่าในบริบทสังคมไทยเนี่ยเรามีความช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นในช่วงสถานการณ์โควิดดูเหมือนว่าเอ๊ะเราจะทะเลาะกันนะเราจะต่างคนต่างอยู่นะแต่พอมันเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยกลับมาช่วยกันนั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เรามั่นใจว่าการที่เราช่วยเหลือคนอื่นไว้นะครับเราไม่ได้สนหรอกว่าคนนั้นเป็นใครนะครับคนอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือบางทีเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยแต่เราเชื่อวันนึงจะต้องมีคนกลับมาช่วยเหลือเราแน่นอนเพราะว่าโดยบริบทความเป็นคนไทยบริบทความเป็นมนุษย์นะครับเราย่อมต้องการช่วยเหลือคนอื่นนั้นโดยตัวธนาคารเวลาเนี่ยเราจะพูดเสมอว่าขอให้เรามีเวลาแล้วบำเพ็ญประโยชน์หรือเราให้บริการคนอื่นไปเถอะนะครับวันหนึ่งเมื่อมีความจำเป็นเนี่ยสมาชิกด้วยกันเองเพื่อนด้วยกันเองเดี๋ยวก็จะมีคนเห็นแล้วก็มีคนที่จะเอื้อมมือเข้ามาช่วยเราอย่างแน่นอนค่ะต้องกลับมาถามนะคะว่าจริงๆเนี่ยอย่างกลุ่มเป้าหมายที่ทางเราจัดไปเมื่อวันที่19ถึง21เมษายนนั้นอาจารย์ปุ้มนะคะได้เลือกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น2องค์การที่มาทำงานร่วมกันแล้วก็ฝึกอบรมเรียนถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อค่ะความเข้มแข็งของผู้สูงอายุของท่านเป็นยังไงบ้างคะชมรมท่านนะครับจริงๆแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อของเรามีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีการประชุมของผู้สูงอายุทุกเดือนอยู่แล้วนะครับมีกิจกรรมทุกเดือนทีนี้พอท่านเคยได้ยินคำว่าธนาคารเวลาไหมคะครับไม่เคยได้ยินมาก่อนครับตรงเป๊ะเลยพอได้ยินก็งงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรฟังธุรกิจเล่ามาตั้งแต่งวดแรกเลยก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคิดว่าอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมารับรู้หรือต้องมาเก็บเกี่ยวเรื่องพวกนี้แต่พอได้มาฟังการฝึกอบรมที่คุณลิขิตมาอบรม19-20เนี่ยนะครับ2วันเนี่ยรู้เลยว่าสิ่งที่คุณลิขิตพูดเนี่ยเราทำกันทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้ลงบันทึกเพียงแต่เราไม่ได้ลงบันทึกถ้าเราจับมาลงสารบบนะครับสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนหรือผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยนะครับแล้วก็ลงระบบให้เป็นระบบเนี่ยมันก็จะมีเวลาเกิดขึ้นในการใช้เวลานะครับคิดว่าไม่ใช่ปัญหาที่จะทำไม่ได้ผมเชื่อว่าทำอยู่แล้วผมเชื่อว่าทำได้คือทำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามาเป็นกลไกในการลงระบบให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าฉันมีเวลามากขึ้นเหมือนกับฉันมีสตังค์มากขึ้นแต่เพียงแต่เป็นสตังค์เป็นเวลานะคะทีนี้การลงระบบทำยังไงคะเห็นเล่นๆอะไรกันทางมือถือคะต้องบอกงี้ครับว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีสมุดเหมือนบัญชีธนาคารนะครับเราเวลาเราจะฝากเงินสมัยก่อนเนาะที่เรายังไม่มีโมบายแบงกิ้งใช่ไหมครับเราก็ต้องมีสมุดบัญชีใช่ไหมเราก็นำเงินนำสมุดไปธนาคารนะครับเอาเงินฝากเจ้าหน้าที่ธนาคารก็คีย์เข้าไปในสมุดนะว่าเรามีเงินเท่าไหร่ธนาคารเวลาก็เหมือนกันในยุคแรกๆนะครับเราก็จะมีสมุดให้เจ้าคนเขียนว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยไปให้บริการใครมาคนนั้นคือใครไปให้บริการกี่ชั่วโมงใครรับรองล่ะก็1คนที่รับบริการนั่นแหละต้องรับรอง2ก็คือตัวผู้จัดการธนาคารอันนี้เป็นยุคแรกๆที่เราทำนะครับยุคต่อมาก็มีการพัฒนาโดยวันนี้ต้องบอกว่าเรามีซอฟต์แวร์ Time Bank Thailand นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้ทางสโมสรลอตเตอรี่นะในประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้พัฒนาระบบขึ้นมาแล้วก็ทดลองใช้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานวานะครับเราทดลองใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วก็เห็นผลลอตเตอรี่ก็เลยบอกว่ายกซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้กรมกิจการผู้สูงอายุดีกว่านะแล้วก็ยกให้กรมผู้สูงอายุนำไปใช้นะครับวันนี้กรมก็นำซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้ไปกับพื้นที่ธนาคารเวลาทั่วประเทศที่มีการนำร่องนะครับแล้วต่อมากรมเองก็พัฒนาซอฟต์แวร์จากที่มันอยู่ในเว็บไซต์มันอยู่ในคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับทำได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคารกลายเป็นวันนี้สมาชิกก็จะมีแอปพลิเคชัน LINE เป็น LINE แล้วนะครับทุกคนที่เป็นสมาชิกได้ทั้งมือถือแล้วกับใช่สามารถที่จะเข้าไปใน LINE OA แล้วก็ดำเนินการแลกเปลี่ยนเวลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือเหมือนคนละครึ่งที่เราสแกนจ่ายสแกนโอนกันเลยแล้วก็สามารถที่จะดูเวลาตนเองว่าเรามีเวลาสะสมแล้วกี่ชั่วโมงนะหรือวันนี้เราต้องการความช่วยเหลือนะครับเราก็สามารถที่จะโพสขึ้นไปบนแอปพลิเคชันไลน์บอกว่าเราขอรับความช่วยเหลือนะเราต้องการช่างไฟมาให้บริการซ่อมไฟที่บ้านเราวันนี้ช่วงบ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีสมาชิกในธนาคารที่เห็นแล้วใครที่เป็นช่างไฟล่ะเขาก็จะกดตอบรับถ้าเขาพร้อมนะหรือถ้าไม่พร้อมก็อาจจะมีการโทรคุยกันบอกว่าเอ้าบ่ายนี้ฉันไม่พร้อมขอไปพรุ่งนี้เช้าได้ไหมแต่ไม่ได้พูดกันเรื่องเงินใช่ไหมคะไม่พูดกันเรื่องเงินครับธนาคารเวลาจะไม่คุยเรื่องเงินเราจะคุยเรื่องของเวลาอย่างที่บอกว่าเช่นสมมติผมต้องการคนมาซ่อมไฟแน่นอนถ้าเราจ้างช่างไฟเราอาจจะมีเพื่อนบ้านที่เป็นช่างไฟถูกไหมครับ
ขาก็บอกอ้าวค่าอะไร200ค่าแรงขอ200นะแต่พอเป็นธนาคารเวลาเราไม่พูดเรื่องค่าแรงเราบอกว่าเวลาที่มาซ่อมไฟให้เรา2ชั่วโมงเนี่ยเอาเวลาจากเราไปนะถือว่าท่านเสียเวลามาให้เราในระบบจะยิงเวลาจากเราที่เป็นคนรับบริการนะครับไปให้ผู้ให้บริการ2ชั่วโมงอีกสัก5วันสมมุติผมบอกว่าผมเป็นช่างที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าได้วันนึงช่างไฟอาจจะกางเกงขาดถูกมั้ยช่างไฟก็บอกว่าอ้าววันนี้กางเกงขาดแล้วถ้าไปหาช่างเย็บผ้าแน่นอนแต่ตัวละ10บาทตัว20บาทแต่พอมาหาสมาชิกธนาคารไปแล้วว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้บริการเย็บกางเกงให้ครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นก็กลายเป็นว่าเราเป็นการแลกเปลี่ยนเวลาแล้วมันก็สะดวกขึ้นเพราะว่ามันอยู่บนโทรศัพท์มือถือแล้วก็ต้องบอกว่ามือถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะจำเป็นไปแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ยังคงมีทั้ง2รูปแบบในพื้นที่ที่เราดำเนินการแสดงว่าต้องสมัครผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้บริการต่างๆได้บนมือถือเลยใช่ครับแต่เมื่อกี้ที่ทางท่านผู้เชี่ยวชาญคุยในเบรกที่1ก็คือว่ามันยังจำกัดวงอยู่ในชุมชนใช่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าวันนี้อย่างอบต.จำปาหล่อมีสมัครไหมคะที่จบไปแล้วที่เราไปอบรมเนี่ยมีสมัครทั้ง16 17คนแล้วนะท่านนายกที่สมัครแล้วก็ต้องบอกนี้ก่อนว่าธนาคารเวลาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยยังคงเป็นธนาคารเวลาใครธนาคารเวลามันชุมชนใครชุมชนมันเน้นบริการในพื้นที่ตัวเองก่อนอย่างขอโทษอย่างพอนายกสมัครของชุมชนจำปาหล่อแล้วนายกอยากจะมีใจไปให้อบต.อื่นสมัครไม่ได้ตอนนี้ระบบยังไม่ยอมดังนั้นมันเป็นความเช็คอย่างที่เช็คความปลอดภัยได้ด้วยใช่ครับนะคะสมมุติว่านายกไปอยู่บ้านไหนเวลาไหนโอ้โหนี่เท่ากับตรวจสอบเลยนะเนี่ย ใช่ไหมใช่ครับจริงๆระบบเนี้ยทำไมเราถึงยังคงเน้นในคอมมูนิตี้ตนเองเพราะว่าเรารู้จักกันถูกไหมครับเรารู้จักกันเราสามารถที่จะรู้ว่าคนนี้คือใครอะไรอย่างไรเนื่องจากว่าการไปให้บริการบางทีเนี่ยให้บริการที่บ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยเราก็เลยต้องเน้นคอมมูนิตี้ตนเองก่อนแต่ว่าในอนาคตเนี่ยระบบก็ดีโครงสร้างก็ดีเนี่ยมันถูกวางรองรับที่ท่านผู้ใหญ่ก็พูดอนาคตอาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้ามพื้นที่เหมือนกทม.เรากำลังจะลองทำธนาคารเวลากลางนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้ามเขตไหมว่าเป็นอย่างไรจนไปถึงอนาคตเราอาจจะแลกเปลี่ยนข้ามจังหวัดก็ได้นะจริงๆไม่ต่างจากกระบวนการฝากเงินถอนเงินของแบงก์ปกติเลย อยู่ที่ไหนก็เบิกได้อยู่ที่ไหนก็ฝากได้แต่กรณีที่บางอันที่ได้ยินมาว่าเอาธนาคารเอาเวลาที่เหลือไปแลกเป็นสิ่งของหรือบริการเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะคือจริงๆก็มีเคยมีหลายท่านพูดนะครับหรือว่าในบางประเทศที่เขาทำธนาคารเวลากันจนเข้มแข็งนะจนเรียกว่ามีการแลกเปลี่ยนดูแลคอมมูนิตี้เข้มแข็งแล้วเนี่ยก็จะมีภาคเอกชนในหลายที่ที่เข้ามาจับมือกับตัวธนาคารเวลาในคอมมูนิตี้นั้นนะครับแล้วอาจจะเพราะอะไรอ่ะเราอาจจะมีบางคนที่แข็งแรงเน้นการให้บริการไม่อยากรับบริการใครหรือไม่ได้มีสิ่งที่ต้องการรับการช่วยเหลือคนนี้ก็จะมีเวลาเยอะมากเลยนะครับแล้วบางทีเขาบอกเอ๊ะเวลาที่เขามีเยอะอ่ะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นบัตรชมคอนเสิร์ตได้ไหมมีในบางประเทศที่ทำที่มีภาคเอกชนก็มาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็บอกงั้นถ้าเรามีกลุ่มคนแบบนี้ที่มีเวลาเยอะๆแล้วก็ยังไม่รู้จะรับบริการอะไรอยากจะขอเปลี่ยนเป็นสิ่งนันทนาการส่วนหนึ่งได้ไหมก็มีการทำซึ่งในเมืองไทยเราก็มีการพูดนะครับแต่ว่าในอย่างที่บอกว่าระยะแรกเนี่ยเราอาจจะไม่เน้นเรื่องของการมาเปลี่ยนเป็นเงินเปลี่ยนเป็นสิ่งของนะเราอยากเน้นเรื่องของการเวลาแลกเวลาเราอยากให้รู้ว่าเวลามันมีมูลค่าอย่างที่บอกนะครับการที่ช่างไฟคนนึงมาซ่อมไฟบ้านเราจริงๆเนี่ยเขามีค่าตัวนะ200 300แต่เปลี่ยนจากเงิน200เป็นเวลามั้ยเราไม่ต้องจ่ายเงิน200 300เราให้เวลาเขาอย่างเงี้ยคนนึงก็มาขอเวลาเราการปุ้มลงสอนเด็กยากจนเดือนละไม่รู้กี่10ชั่วโมงแล้วจำมันจะไปเอาเวลาจากใครอ่ะ อ่ะแล้วคำถามใช่ไหมแล้วเด็กยากจนเนี่ยมันไม่มีเวลาจริงต้องบอกนะว่าคำถามตรงๆไงถ้าเกิดอนาคตเนี่ยธนาคารเวลากลายเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานเหมือนพร้อมเพย์ใช่ไหมวันนี้ผมเข้าใจว่าเราทุกคนเกิดมามีแทบจะมีพร้อมเพย์หมดแล้วนะถูกมีบัญชีผูกมากับบัตรประชาชนคือว่าเราจะใส่เงินหรือไม่ธนาคารเวลาก็เหมือนกันอีกหน่อยมันก็จะมีการผูกมากับประชาชนถูกไหมครับอยู่ที่เราจะใส่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้ากระบวนการธนาคารเวลาเดินไปอย่างต่อเนื่องนะมันดีตรงที่ว่า มันเข้าใจนะแต่พอมาเจอเคสว่าอ้าวเราไปสอนเด็กยากจนแล้วเด็กยากจนไม่มีเวลาให้เราอ่ะเป็นงั้นเมื่อกี้ก็กลับเข้ามาว่าผู้เชี่ยวก็บอกว่าก็สามารถที่จะเอาคนอื่นมาเป็นสมาชิกแทนถูกครับโอเคอาจจะมีคุณครูหรือผู้ใหญ่บ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ยอมสละเวลาของตนเองเพื่อให้ดูแลเด็กของเขาก็ทำได้คงมันเป็นวิธีการนะคะที่ทำให้มีการลงบันทึกมีการบวกลบ
นะคะแล้วก็มีการลงบอกว่าหนึ่งเนี่ยการทำความดีเนี่ยอุ้ยอาจารย์ปุ้มเหลือเวลาแค่ศูนย์แล้วนะต้องไปเติมความดีต้องไปเติมความดีนะคะตรงนี้ต้องกลับมาถามท่านนายกประโยคสุดท้ายแหละค่ะว่าอบรมไปแล้วภูมิใจรู้สึกหัวล้อกันตลอดเลยนะคะและมีการภูมิใจมากเพราะว่าทุกกิจกรรมที่ให้ทำนั้นทำกันอย่างความร่วมมือไมแมปในการส่งเสริมกิจกรรมสังคมต่างๆมีหมดท่านคิดว่าท่านจะสนับสนุนและต่อยอดเรื่องของธนาคารเวลากับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในอบต.จำปาหล่ออย่างไรคะครับแน่นอนครับในเรื่องของการต่อยอดเนี่ยเราได้คุยกันแล้วนะครับว่าหลังจากที่ชุดนี้ฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยจะให้เขาเนี่ยเป็นวิทยากรในการต่อยอดของกลุ่มผู้สูงอายุที่มาทำกิจกรรมกันประจำประมาณ 60-70 คนนะครับแล้วอาจจะต่อยอดไปถึงชุมชนนะครับข้างบ้านเรือนเคียงนะครับสร้างความเข้าใจแล้วก็ชวนมาเป็นสมาชิกนะเพื่อจะให้มีเวลาเท่าๆกันแล้วก็ลงทำงานให้ชัดเจนนะครับดิฉันมองว่าจริงๆมันเป็นเรื่องกิจกรรมสนุกสนานขึ้นมาอีกตัวนึงนะแทนที่จะต้องมาร้องรำทำเพลงให้ความสนุกอยู่แล้วเออมาวันนี้ได้3ชั่วโมง คือจริงๆแล้วถ้ามองเป็นเรื่องของสนุกมันก็เหมือนกับเป็นเกมที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงที่ทำให้ทุกคนมาอยากมาเจอกันเพราะอยากเจอกันอยู่แล้วแต่มาเจอกันแล้วได้ทำประโยชน์ได้เวลาเพิ่มได้คะแนนเพิ่มท่านอยากจะฝากอะไรสุดท้ายไหมคะในฐานะผู้ที่ดูแลตรงนี้โดยตรงก็ต้องฝากว่าเรื่องของธนาคารเวลาแม้จะเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ว่ามันมีบทพิสูจน์ในหลายประเทศที่เขามีผู้สูงอายุเยอะๆนะครับว่าธนาคารเวลาเป็นเครื่องมือหนึ่งนะที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุแปลว่าเราอายุไม่เยอะนะครับเรามีเวลาให้บริการคนอื่นไว้เก็บเวลานี้เราไว้เหมือนเก็บเงินไว้วันหนึ่งอายุมากขึ้นเกิดไม่มีใครดูแลเราหรือเราไม่มีเงินเก็บพอในเวลานี้แหละมันจะถูกกลับมามีคนมาดูแลเรานะครับเพราะฉะนั้นระบบธนาคารเวลาถ้ามันเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยแล้วก็ทุกคนเข้าใจผมว่ากระบวนการดูแลช่วยเหลือกันมันจะกลับมากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นท้องถิ่นเองก็สามารถที่จะใช้ตัวธนาคารเวลาเป็นเครื่องมือในการดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างมีคำตอบว่าทำไมต้องดูแลคนนี้เพราะคนนี้ที่ผ่านมาเขาทำประโยชน์เขาได้ช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆเลยมีสิ่งที่เป็นหลักฐานชัดเจนเพราะฉะนั้นรัฐก็ต้องกลับไปดูแลอันนี้เป็นหัวใจที่อยากจะฝากแล้วก็เป็นเหมือนการช่วยกันเคลื่อนให้ได้การเรคคอร์ดประเมินผลความสำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านนิรันดรศิวกรนิรันดรนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่ออย่างมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ท่านลิขิตลิ้มรสรวยนะคะรองประธานธนาคารเวลากรุงเทพมหานครนะคะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะรายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนั้นก็นำเสนอในเรื่องของการสร้างธนาคารเวลาทุกช่วงวัยในชุมชนได้มีการจัดอบรมไปแล้วนะคะเมื่อวันที่19ถึง21เมษายนพุทธศักราช2566โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ2องค์การบริหารส่วนตำบลคือชมรมผู้สูงอายุจำปาหล่อและตำบลสายทองอำเภอป่าโมกนะคะเราเชื่อว่าทั้ง2ตำบลนั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องของการไปทำความดีและมีการลงบันทึกและนอกจากนั้นคือสืบสานในเรื่องของการเป็นจิตอาสาเต็มรูปแบบด้วยนะคะและนี่ก็คือรายการจับประเด็นข่าวอ่างทองค่ะกับดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์วันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ